รอบสุดท้ายด้วยนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นยายแล้มสาวบางโพนแล้วก็รักข้ามคลองขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะหลายๆท่านนะครับก็ยังมีแนะนำบทเพลงกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับผมนะฮะมีช่วงร่วมสมัยก็แนะนำเข้ามาครับผมนะครับผมเดี๋ยวช่วงต่อไปนี้นะครับที่พี่ชายแนะนำเข้ามานะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับผมจัดให้ได้แน่นอนนะครับผมนะครับผมสำหรับบทเพลงไหนที่เราเล่นจัดให้ไม่ได้เราก็ต้องกราบขออภัยด้วยแล้วกันครับนะครับผมนะฮะขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมเพลงไหนเราเล่นให้ไม่ได้เราก็ต้องบอกว่าเล่นไม่ได้นะครับผมนะฮะเราครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยพี่ๆที่ยังไม่ได้ขึ้นเขาครับผมไปขึ้นเขาซะนะได้ไปขึ้นเขาก่อนได้นะถ้าขึ้นเขาไม่สบายมาขึ้นเราได้นะอุ้ยมีอย่างนี้ได้เนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาก็แวะอยู่ตรงนี้กับพวกเราก่อนแล้วกันครับผมไม่ดีอะไรก็อยู่เป็นเพื่อนเราแน่อยู่เป็นเพื่อนน้องๆในรำด้วยพูดง่ายหลังจากขึ้นเขาเสร็จปั๊บเดินลงมาซื้ออะไรกินต่ออะไรนะฮะครับแล้วก็แวะมาทางนี้ได้นะครับผมความสนุกสนานยังอยู่นะตรงนี้ด้วยกันนะครับผมนะฮะเวลาของเราก็ยังอยู่อีกมากมายเลยทีเดียวนะครับผมนะขอบคุณสำหรับคณะกรรมการหลายๆท่านด้วยแล้วกันนะครับต้องขออนุญาตเอ่ยแบบนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมว่าเพราะว่างาน1ปีนะครับผมจัดแค่ครั้งเดียวรู้สึกว่าก็ตกลงหลายๆอย่างด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะหลายๆท่านก็ตกลงคุยกันนะครับผมทุกๆฝ่ายทุกๆแขนงด้วยแล้วกันขอบคุณเป็นอย่างสูงด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้กับบทเพลงตามคำแนะนำในรอบแรกกันเลยครับผมเวลามีน้อยในช่วงนี้นะใส่ได้เท่าไหร่ก็ใส่ไปก่อนแล้วกันใช่นะเวลาครับวันนี้เรามีน้อยเหลือเกินนะใส่ได้แค่ไหนใส่เท่านั้นนะครับผมแก้ได้แค่ไหนแก้ได้เท่านั้นนะครับผมถ้าในช่วงนี้เรื่องสุดท้ายอยากกับเพลงแนะนำก็ได้แล้วกันนะI'm not afraid to die.
ไอ้เสียวสลัดว่ามันจะเป็นสังเวียนโอ้น้องหลังยังไ
Oh, yeah.
ะมีสักคนก็เดินเคียงกันไปเรื่องแต่จะไปไม่เกิดจะไม่ไหลตามไปเลยสองมือสองมือก่อนเลยนะชวนเลยนะกับตกลงด้วยอ่ะไปรอบรอบทุกสมัยแล้วกันครับผมนะฮะก็จัดกันไปนะครับบทเพลงแรกที่แนะนำเข้ามาก็จัดกันไปชุดที่ผ่านพ้นกันไปกันด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับผมนะครับมีบรรยากาศยืดเส้นยืดสายกันสองรอบแรกกันด้วยแล้วกันครับผมนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นบรรยากาศในจังหวะสามชานะครับผมนะฮะแล้วก็มีบทเพลงที่พี่สาวแนะนำเข้ามาเมื่อสักครู่คิดด้วยแล้วกันนะครับผมนะบทเพลงฮิตๆนะฮะไม่รู้ว่าพี่สาวคนนี้มีปมอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะขอมาด้วยเป็นสามชาติแล้วกันครับผมนะครับนะแล้วก็สวัสดีวัยรุ่นทุกท่านด้วยนะครับผมเดินทางมาถึงนะบางกลุ่มบางก้อนอาจจะเพิ่งขึ้นมาเมื่อสักครู่เพลงสุดท้ายแล้วมันไม่ทันนะรอบหน้าเดี๋ยวจัดใหม่นะฮะอดใจรอกันหน่อยแล้วกันนะสำหรับวัยรุ่นหนุ่มสาวด้วยแล้วกันนะครับครับผมนะไอ้เมื่อกี้มึงเรียกบางกุ้มนั่นอาจจะฟังดูดีนะไอ้บางก้อนนึงมึงไม่อยากจะฟังเลยฟังไม่ขึ้นฟังไม่เป็นไรฟังไม่ได้พอได้พอได้เออลงไม่ได้เลยครับผมนะฮะครับเดี๋ยวในช่วงนี้ครับผมบรรยากาศยืดเส้นยืดสายกันสักช่วงแล้วกันครับผมนะเอาใจกับตรงนี้กับบรรยากาศในจังหวะรำวงครับบทเพลงรุ่นสมัยใกล้ๆด้วยแล้วกันจ้านะครับผมนะเรียนเชิญกันด้วยแล้วกันครับเอาใจบทเพลงของช่วงแล้วกันนะช่วงนี้ฮะบทเพลงของพี่สาวอยู่ในช่วงนี้เลยแล้วกันนะครับผมครับผมมาเรียนเชิญกับผมมาระบบแบบสำเนียงชาวใต้ด้วยแล้วกันนะครับผมในตะลบีเบามาแล้วก็แกงพี่ยาที่หล่อบอน้องสาหูอันน้องรู้ไหมน้องทำไรไม่ถูกความสุขมันมีแค่ไหนนานๆน้องพี่ยาจีรอบอกน้องรู้ไหมไม่ก็สุขในตาสิได้เห็นน้ำความสุขมันมีแอบกงแอบนั่งยิ้มมาตาปิดแบบนี้มันรอยมีเธอน้องซอยคนที่รอยรักแน่น้องเฮ้อน้องน้องน่ารักสวยเลยน้องเฮ้อสาลุงนั้นเมื่อสอบต้องจริงว่าน้องเป็นละมีก็รักหัวพี่มันจมปักเพราะว่ารักแล้วว่าหัวใจของพี่ก็ยกให้น้องน้องในจักรพี่เบามาจากพ่อแท้น้องพี่ยาที่รักน้องสวยจังหูไม่ผิดอะไรไปไม่รู้ถ้าน้องโบน่ารักรักแต่น้องเฮ้อน้องน้องน่ารักI'm not afraid to die.
จะว่าระวังไปสักรอบแล้วกันนะครับผมกับเส้นในชาวไทยด้วยแล้วกันนะจ๊ะไอ้ดอกชะโอนโดนเด้งถามหมดเรียวแรงโดนไม้กระตัก
ิ้มแดงไม่แลโซไอ้หายหวานกับบทเพลงของอาจารย์โสอานนท์ด้วยแล้วกันนะครับผมตามคำแนะนำกันในช่วงนี้ผ่านกันไปกับตำนานโบราณไปเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของต้นตาลบ้านเรากันด้วยแล้วกันนะครับผมกับในช่วงนี้ครับเพชรบุรีทิ้งที่เราเดินได้พวกเราทั้งหลายก็เรียกกันว่าเมืองเพชรมองกินมาไม่เจอต้นไม้ดูสุดสันได้แต่ว่าไม่มีเพชรมีแต่ต้นตาลเยอะวันกลางคืนเราก็พามาทำตาทางตะนุษนั้นวัดเสร็จไปแค่ทุ่งเดียวแล้วแต่กว่าจะได้ต้องหมดเงินได้ไปหลายแม่ต้องนั่งเที่ยวจนเงินแสบแล้วทำไมยังคอยจะมีไหมคนยากคนจนเขาค่อยมีคนเขายากเขาไอมาเขาไม่ยิ่งสอนเขาฝ่ายผุดรวยได้ไหมเดี๋ยวสักสักสีจะรวยจะจนเรียงว่าผ่อนความเป็นร้องเชิญยาจนมาเองสมนาเสือป่าตานยิบต้องใจแดงอดทนแม่น้ำเพชรที่เข้มข้นหัวใจเราก็ยิ่งเข้มไม่เข้มไม่ว่าจะเอาจะตายเราไม่มันเด็ดแต่ก็เขาเก่งและเดี๋ยวนี้จะค่อยหนักเล็กยายไม่หลงเสื้อเปลี่ยนซื้อไม่ลูกเบื้องไปต้องใจเด็กอดทนแม่น้ำเพชรที่เข้มข้นหัวใจเราก็ยิ่งเข้มไม่เข้มไม่ว่าจะอดจะตายต้องเป็นมันเป็นตะขอเขากินและจะลืมจะคอยหนักเด็กใหญ่ไม่รักเฮ้ยต้องตาเดินเลยต้องตาดีระบองนะเดี๋ยวไปกันต่อแล้วกันนะครับฟังเพลงด้วยกันนะครับแล้วกันตามคำแนะนำสำหรับพี่สาวด้วยนะจ๊ะขอบคุณที่สาธุแล้วกันนะครับผมนะถึงแม้ก็ได้
รื่องราวนะครับที่แนะนำกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตำนานเกี่ยวกับของเรื่องโบราณนะครับผมเด็ดดอกชะโอนนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งตำนานกับต้นตาลบ้านเรานะครับผมนะฮะนะขอบคุณด้วยแล้วกันสำหรับปลาเขียดด้วยแล้วกันนะครับผมนะ